โอเคสวัสดีครับทุกคนก็อันนี้เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นการบันทึกการเล่นของผมแล้วกันเนาะก็เกมนี้นะครับเป็นชื่อเกมว่าลิมโบผมดูคุณแฮชโชชาแนลนะครับเขาเล่นมาพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ผมก็เองได้ใช้ชื่อลิมโบมาพักใหญ่เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกถูกชะตาเกมนี้แล้วมีแจ็คฟรีก็เลยโหลดมาเล่นซะเลยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดถ้าเกิดผมเล่นจุดไหนไม่ผ่านนะจริงๆผมเล่นไปแล้วส่วนหนึ่งประมาณไม่เยอะมากเดี๋ยวผมเริ่มเล่นใหม่เลยแล้วกันเนื้อเรื่องเกมผมก็ไม่รู้นะผมรู้แค่ว่ามันเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในป่าเนี่ยแหละแล้วก็กราฟิกก็อย่างที่เห็นมันสไตล์อาร์ติแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องพร้อมกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องหรือเปล่านะก็ใครอยากดูเกมนี้แบบจบนะครับไปดูของ Hackshoe Channel ได้นะเขาเล่นไปจบแล้วเล่นไงไม่ได้เล่นนานลืมโอเคเป็นการอัดไว้เรียกว่าอัดไปดูเองเล่นๆนะผมไม่มีอินโทรพูดอะไรเยอะแยะนะครับจับไงวะอ๋อโอเคกดคอนโทรลโอเคสวัสดีครับทุกคนก็อันนี้เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นการบันทึกการเล่นของผมแล้วกันเนาะก็เกมนี้นะครับเป็นชื่อเกมว่าลิมโบผมดูคุณแฮชโชชาแนลนะเขาเล่นมาพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ผมก็เองได้ใช้ชื่อลิมโบมาพักใหญ่เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกถูกชะตาเกมนี้แล้วมีแจ็คฟรีก็เลยโหลดมาเล่นซะเลยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดถ้าเกิดผมเล่นจุดไหนไม่ผ่านนะจริงๆผมเล่นไปแล้วส่วนหนึ่งประมาณไม่เยอะมากเดี๋ยวผมเริ่มเล่นใหม่เลยแล้วกันเนื้อเรื่องเกมผมก็ไม่รู้นะผมรู้แค่ว่ามันเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในป่าเนี่ยแหละแล้วก็กราฟิกก็อย่างที่เห็นมันสไตล์อาร์ติแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องพร้อมกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีในเรื่องหรือเปล่านะก็ใครอยากดูเกมนี้แบบจบนะครับไปดูของ Hackshoe Channel ได้นะเขาเล่นไปจบแล้วเล่นไงไม่ได้เล่นนานลืมโอเคเป็นการอัดไว้เรียกว่าอัดไปดูเองเล่นๆนะผมไม่มีอินโทรพูดอะไรเยอะแยะนะครับจับไงวะอ๋อโอเคกดคอนโทรลอุ๊ยตอนที่เล่นเองผมเล่นไปถึงไอ้แมงมุมนะแต่ว่าเราเป็นเรื่องเล่นใหม่กันเฮ้ยไม่ถึงผมมันลากเลยขึ้นฝั่งได้นี่ไอเด็กนี่แรงเยอะมากถ้าเกิดมีคำหยงคำหยาบเลยหลุดไปขออภัยนะครับคนที่ดูอยู่
กะว่าจะอัดคือเป็นหลายๆพาร์ทเนาะแต่คงเป็นเกมนี้เกมเดียวจนจบเกมนะครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดับจำได้ผมเอนเตอร์เทนไม่เป็นนะครับใครดูอยู่แล้วเบื่อผมขอโทษด้วยนะอาชิบหายตายโง่เลยโดดข้ามไปซื้อๆได้ไหมเนี่ยถึงไหนเนี่ยเอ้ยถึงพอดีก็ตรงนี้ถ้าเห็นผมผ่านง่ายๆก็ผมเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับผมจำได้ว่าเล่นยังไงชิเอาไปใครที่ชอบเล่นพัซเซิลผมแนะนำนะผมว่าเกมนี้สนุกดีเป็นพัซเซิลมันไม่ได้ยากมากแล้วก็กราฟิกมันดูไม่ได้ปวดตาผมว่าสวยเลยแหละแบบเนี้ยมีค่ายนี้มีเกมเขาทำเกมใหม่อีกเกมหนึ่งไอเด็กชุดแดงผมจำชื่อเกมไม่ได้ละไม่น่าโดดข้ามได้เมื่อกี้อ๋อโอเคกองกับเชือกถึงจะเล่นไม่ได้แต่ก็จำได้ไม่หมดนะผมว่ามันใช่ต้องใช่แหละรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นคือไปดีวะไม่ใช่โดดลงเว้ยถูกไหมอืมถึงพอดีข้างบนมันต้องมีอะไรคืออะไรเก็บเราได้เลยปึ๊บเพื่อเพื่อเฮ้ย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 ชิบหายไม่ตายเลยไอเด็กนี่มันเป็นเดอะฮักเลยต้นไม้ใหญ่กว่าแม่ก็เยอะผักได้ไงปึ๊บเดี๋ยวนะจำได้ว่าจะเจอโจทย์นั่นไงตอนเล่นเองที่ตายบ่อยมากเนี่ยผมจำวิธีฆ่ามันได้นะแทงไปแทงวะแทงวะเชอ๋อไม่โดนคือตอนเล่นครั้งแรกอีแมงมุมนี่นะผมตายเป็น10 รอบแต่ตอนนี้ฉลาดแล้วตอนนี้รู้วิธีเล่นแล้วอ๋ออืมชิบหายตายโง่มันบอกตามตรงเลยอ๋อชิบเป็งไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับตายคือตายผมขี้เกียจขนาดอินโทรผมยังไม่ทำเลยตัดต่อผมไม่ทำอยู่ดี
เป็นชาแนลที่แสดงความขี้เกียจอย่างชัดเจนนะอุ้ยโอ้มายไปเลยอู้ขนาดเล่นซ้ำนี่ยังตายโง่เลยเนี่ยไม่ได้แตกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหลบแล้วนะตายกี่ตัวแล้ววะเนี่ยตั้งใจว่าจะเล่นพาร์ทหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้จะผ่านได้ไหมในครึ่งชั่วโมงของผมเนี่ยมันจะผ่านตายไปได้กี่ตัวไม่ได้นับอ่ะสุดเออโดนแมงมุมแดกแม่งมากแล้วมันตลกดีอะที่เมื่อกี้ไม่ให้โดนเสียบทีนี้แน่หน่อยนี่ตายแล้วโดนเสียบลอยขนาดนี้ไม่ตายแม่งแปลกไหมแต่ช่างมันเถอะมันอาจจะแบบเมื่อกี้มันจะฆ่าเราตอนนี้มันอาจจะเก็บไว้ดูเล่นตึ๊บ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 แม่งเหมือนแท่งอะไรสักอย่างดูเดี๋ยวฮึบอ้าวชิบหายต้องเล็งไงวะฮึบอ้าควายเลยชิบโดดฮึบผ่านแล้วตายบ่อยๆนี้มีหัวร้อนได้ไงเอาชิปหายเพิ่งบ่นไปว่าตายบ่อยๆจะอาจจะหัวร้อนตายโชยแล้วเนี่ยโดดนั่นโอ้โหเสียชิวจริงๆผมชอบเล่นเกมพัซเซิลเอาชิบ
โมที่ไหลตายทุกทีผมชอบเล่นเกมพัซเซิลนะครับอีกเกมนึงที่ผมชอบมากเลยพอร์ทัลสองใครตอนนั้นผมซื้อบันเดิลมาที่มันมากับพอร์ทัลหนึ่งใครมีพอร์ทัลสองก็อยากเล่นโคออฟมาเล่นกันได้นะครับผมชอบเล่นเกมนี้มากเลยผมว่าว่างๆนี่มีคนเล่นด้วยผมจะอัดพอร์ทัลสองแล้วเนี่ยผมไปดูของฮาร์ล็อกเกอร์มันมีอยู่พาร์ทเดียวพอร์ทัลสองนี่คนอื่นเล่นก็ไม่รู้ดิผมไม่ค่อยรู้จักคนอื่นด้วยมั้งผมก็ดูอยู่เจ้าเดียวนี่เกิดเป็นผมแม่งโฆษณาให้ชาวบ้านเขาไปกี่เจ้าแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ให้อะไรผมเลยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยแม่งพูดเยอะขนาดนี้ที่แบบเขาจ้างมาบอกว่าอะไรแบบนี้ผมแบบผมแค่ดูผลงานเขาเฉยถ้าจะโฆษณานี่ก็มีอีกอันนึงนะครับในไหนก็พูดแล้วก็ของ Cosby Bark นะครับเป็นชาแนลเกมเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับเทคนิคโดตานะเป็นเทคนิคโดตาแล้วก็โมไปเล่นไปทำไม่ได้วะปึ๊บเอ้ยรอดก็ชาแนลของ Cosby Bark นะครับเป็นชาแนลของเทคนิคโดตาแล้วก็การเล่นโดตาแปลกๆที่เขาชอบทำเช่นแบบเอาไทแฮนเตอร์มาเล่นเป็นแครี่อะไรแบบนี้นะเปิด PA ออกเดกอน2-3 อันอะไรแบบนี้เพื่อความสะใจแล้วก็มีเทคนิคที่มันใช้ได้จริงก็เยอะนะครับไอฮาฮาก็มีเนาะแล้วก็ชาแนลเขาก็มีเกมมีแจกเกมด้วยนะผมโฆษณาให้เลยชาแนลเพื่อนผมเองนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็นอกจากนี้ก็สบีบาร์ยังมีไอ้นั่นด้วยนะแนะนำเกี่ยวกับสเปคคอมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการแต่งคอมว่างบน้อยนะงบน้อยแต่ว่าใจรักเอาเฮ้ยอ้ากูโม้ทีไรกูตายทุกทีโม้ต่อชาแนลก่อนวิบาก็มีแต่งคอมด้วยมีเกมด้วยเนาะใครแบบมีปัญหาเรื่องคอมก็ไปลองดูชาแนลนี้นะเขามีแนะนำว่าสเปคคอมราคาถูกนะครับแล้วก็เครื่องแรงพอที่ว่าจะเล่นเกมหลายๆเกมได้เนาะโฆษณาทำไมพอแล้วมาเล่นกันต่อทำไม่ได้จริงๆเนี่ยพูดไปเล่นไปไม่มีปลายรอดเกมนี้มันเซฟเป็นออโต้เซฟหรือเปล่าออโต้เซฟบางบอกว่านะมันมีเช็คพอยต์ตอนผมตายอ่ะปุ๊บปุ๊บถ้าโดดไม่ผ่านเราจะให้กูหลบยังไงกูวิ่งกลับไปใช่ไหมโดดไม่ใช่ไหมสิ่งที่จะให้กูหลบใครไม่มีเนื้อเรื่องไม่บอกอะไรเลยรู้แค่ว่าอีเด็กตัวดำๆอยู่ในป่าแล้วก็มาได้ยังไงก็ไม่รู้มาทำไมก็ไม่รู้แล้วที่เราทำอยู่นี่คือการกำลังจะออกไปใช่ไหมก็ไม่รู้สรุปกูรู้อะไรบ้างเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดอะแมทริกซ์ผลิตกาวมาแล้วโดดโดดโดดไปแล้วโกยชโยมแล้วไปต่อตรงนี้ต้องทำไงวะอ้าวกูต้องรอมันมาเหยียบให้ใช่ไหมถ้ากูตายล่ะอันนั้นไงไปแล้วถึงไหมถึงพอดี
โอ้ยอีเด็กแม่งเป็นเดอะฮักเป็นเดอะฮักใช่ไหมเนี่ยต้นไม้โคตรใหญ่หักล้มได้ง่ายๆเลยอย่าทับกูคือแบบมันก็คงไม่คนไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูผมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจะพยายามระวังเรื่องคำหยาบให้ละกันนะครับแต่เมื่อกี้หลุดไปกี่คำเลยเนี่ยกูมือไปกี่คำแล้ววะโคตรเยอะเลยอย่าไปสนใจเลยละกันแล้วติดคำโฆษณาไว้ว่า18+น่าจะดีนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นควรจะเรียกว่ารายการเล่นไปบ่นไปมากกว่านะเล่นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตายเลยเหรอกูแค่นี้ตายเลยเหรอโอเคมาเฮ้ยจะขยเยอะจะขยเยอะออกขามาขามาขามาตายเสียเถิดเจ้าแมงมุมมันคือแมงมุมใช่ไหมหน้าตามันเหมือนลูกเห็บมากเลยเชือกจะเป็นลูกชิ้นเสียบไม้เริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าระยะแค่นั้นมันโดดไม่ได้นี่คือทางออกของเราปึ๊บผ่านไปไงวะไอ้นี่เหยียบได้ใช่ไหมสมมติว่าเหยียบได้ปลาละเฮ้ย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 ไม่ถึงอ๋อโอเคโอเคเราไปเร็วกันไปทุ่นลอยน้ำของเรายังมาไม่ถึงนะกลับไปเหยียบบนไอ้นี่ใช่ไหมแล้วรอมาเร็วนายมาเร็วเร็วจับดักอุ้ยอุ้ยมีอาวุธบินถ้าผมคิดไม่ผิดนะนี่ลากได้จริงด้วยผมว่าเอาอีกสักสองพัซเซิล2-3พัซเซิลแล้วกันนะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวยาวเกินไปมันเพิ่มสวิตช์ใช่ไหมถ้าเหยียบจะตายไหมอ่ะสรุปข้างๆคือสวิตช์โอเคเข้าใจ
ในการเรียนรู้ห้ามเหยียบข้างๆแล้วเนี่ยโอเคเหยียบอยู่ได้แสดงว่าตรงกลางไม่คือสวิตห้ามเหยียบตรงกลางห้ามเหยียบข้างๆเฮ้ยเออตามมาฮึเฮ้ยทำไมมันโดดไม่ผ่านวะตอนโดดไปมันโดดได้นะห้ามเหยียบข้างๆกับห้ามเหยียบตรงกลางห้ามเหยียบข้างๆแล้วก็ห้ามเหยียบตรงกลางเนี่ยตอนโดดไปมันโดดได้เมื่อกี้ทำไมโดดกลับโดดไม่ได้วะตามมาโดดกับโดดเออได้แล้วห้ามเหยียบตรงเฮ้ย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 มีลูกดอกเฮ้ยเฮ้ยห้ามเหยียบตรงกลางเอ้าห้ามเหยียบข้างๆห้ามเหยียบตรงกลางเหมือนอันนู้นเฮ้ยหัวร้อนห้ามเหยียบข้างๆอันนี้ห้ามเหยียบตรงกลางโดดข้ามไปมีกับลูกดอกโดดข้ามไม่พ้นอันนี้ห้ามเหยียบตรงกลางห้ามเหยียบตรงกลางอันนี้ห้ามเหยียบข้าง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 โอเครอดแล้วโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านทีนี้หัวเสียแล้วเนี่ยขึ้นแล้วนุ่นยกให้มันก็ไหลกลับถ้าทำใจนุ่นยกโอเคมันไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วโอเคได้แล้วเป็นแล้วจะทำได้ไหมวะเข้าใจกับทำได้มีคนละอย่างเลยนะอ้าวได้แค่นี้ชิปเป้งจะทำไหมเนี่ยเราต้องยกอันนี้อ่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้ไงแล้วก็เชือกมันจะไปทางล่างนะแล้วก็ไปดึงต่อแข่งกับเวลาโอ้ยเฮ้ยขึ้นไปดิครับฟ้าไม่ทัน ผมว่านะแม่งลงไปตรงเกลียวนี่ไม่ได้แม่งต้องตายแน่นอนไม่งั้นไม่จะง่ายไปถ้าผมแม่งลงตรงนี้ได้เนี่ยผมจะไม่เสี่ยงตายนะกลับไปกลับไปทันขึ้นที่พี่กระโดดกลับไอ้สัสผมว่าวิธีนี้แม่งถูกแต่ผมแม่งเล่นพลาดเองผมแม่งปีนช้าเลยชัวจะไปเนี่ยข้อเสียของการเล่นพัซเซิลคนเดียวคือแม่งมั่วยากนะถ้ามันผิดขึ้นมานี่ก็ไม่มีคนให้ปรึกษาไม่ท่านเอ้ยท่านพอดีเว้ยใช่แล้วก็อย่างนี้แหละแล้วผมว่าก็เป็นอย่างนู้นได้แล้วพอเดินจนสุดแล้วก็เล่นขึ้นไปมันต้องใช่เดี๋ยวไปชิบหายสรุปก็คือผมยังเรียนรู้ไม่สุดใช่ไหมนั่นผิดตรงนี้แหละผมบอกแล้วผมว่าแล้วเนี่ยแหละแม่งวิธีที่ถูกต้องมีปัญหาเรื่องสเต็ปการเล่นโดดไปให้ทันเด้อเฟ้ยโดดเกาะ
โอเคทีนี้ก็จะดึงอันที่สองให้มันสุดมันจะวิ่งผ่านไปมันต้องได้สิมันต้องได้ปุ๊บเกาะเร็ว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 สุดแล้ว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 ไปแล้วเว้ยโอ้โหพอดีก็จะผ่านผมโคตรเจ็บพัซเซิลที่แข่งกับเวลาแบบนี้เลยแม่งผิดจังหวะนิดเดียวตายห่าตายโหงหมดผมว่าอีกสักอันแล้วกันเดี๋ยวผมพอละโดนแดดหัวเนี่ยหรือมันคุมยากขึ้นนะเนี่ยพอโดนแดดหัวเข้าไปเนี่ยโดดโดนโดดได้อยู่อ๋อมันจะดีเลย์คำสั่งแล้วผมคุมพยายามผมพยายามคุมแล้วนะเฮ้ย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 ข้างหน้าเป็นน้ำกลับมา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 ตายถ้ามันคุมแบบนี้ไม่ได้ผมว่านะไม่ต้องโดดข้ามกล่องใช่ไหมชัวร์เลยชัวร์เลยวันนี้ผมปล่อยคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยต้องเดินเองเลยเนี่ย